สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพยาบาลสาวใส่ชุดกบแจกยาทำคนไข้ขำกลิ้งงานนี้ถึงกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่สร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มจากชาวเน็ตได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเธอเป็นพยาบาลได้ออกมาเผยเรื่องราวที่เจ้าตัวได้ใส่ชุดมาสคอตกบไปทำงานหวังสร้างสีงสันช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่ขณะที่กำลังแจกยากคนไข้อยู่นั้นจูจูก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อคนไข้เห็นพยาบากลกบก็ขําแรงจนเกินไปจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะงานนี้คลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีจากคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าพยาบาลใส่ชุดมาสคอตกบเขียวที่ดูแล้วน่ารักไม่น้อยพร้อมระบุว่าเย็นกว่าไก่ทอดก็ชุดกบนี่แหละ นอกจากนี้ในคลิปยังบอกอีกว่าใส่ชุดกบขึ้นเวนแบบชิลๆเป็นสีสันชงเทศกาลคนไข้เห็นก็พากันขำแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะสงสัยขำกบมากเกินไปทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มียอดเข้าชมสูงกว่า1นล้านหแสนวิวและได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคนไข้ปลอดภัยใช่ไหมครับพี่กบ ซึ่งทางพยาบาลสาวเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบว่าปลอดภัยงับตอนนี้ได้กลับบ้านไปรอฉลองปีใหม่กับญาติๆแล้วงับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอกอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ